เร็วเอาเอ้ยแนะนำชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการที่องค์3มาฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมครับท่านเองรองหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ลองนะชุดเคลื่อนที่เร็วเจ้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตเจ้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตเจ้าที่พยาบาลตรวจพร้อมการกู้ภัยเรียบร้อยที่กรมอุตุเตือนภายใน 4-5 วันนี้นะครับก็ขอให้มีความพร้อมนะซึ่งเราจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้แล้วก็ขอให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยว่าหินโคลนถล่มอ่ะน่าจะเกิดมีโอกาสสูงครับครับเพราะว่าพอทางประมวลเตือนภัยมาคลองเนี่ยมันยังไม่สามารถระบายได้หมดมันติดพวกวัชพืชต่างๆแล้วก็มีพวกการขุดลอกเนี่ยยังมีจุดแคบอยู่รูปพืชออกทางน้ำมันก็ระบายเร็วขึ้นมันเพื่อก็เป็นข้อมูลแล้วก็นำเพราะว่ามันไปติดที่พวกรากไม้น้ำตกทางสวรรค์เยอะ